ราศีเมถุนการทำงานในเดือนนี้คนที่จะนำข่าวดีช่วยเหลือได้ดีเป็นพิเศษนั้นจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้ชายที่สูงวัยกว่าคุณคนสองกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้ช่วยเรื่องงานที่น่าสนใจมากทีเดียวรวมถึงอาจชักชวนคุณให้มาร่วมงานใหม่ที่จะเปลี่ยนความก้าวหน้าของคุณด้วยก็ได้สถานการณ์เงินไม่ค่อยมีปัญหาหนักๆเข้ามาเท่าไหร่นักนอกจากนี้มีโอกาสที่คุณจะได้ค้นเจอช่องทางในการหาเงินใหม่ๆอีกด้วยคนที่จะนำข่าวดีเรื่องเงินมาบอกนั้นจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคุณอาจไม่โชคดีเหมือนเรื่องงานกับเงินเท่าไหร่นักคนที่จะพยายามทุ่มเทเรื่องรักในช่วงนี้อาจต้องเตรียมเผื่อใจกับเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดไว้บ้างคนที่คุณพยายามใส่ใจอยู่นั้นอาจเริ่มเจอปัญหารุมเร้าจนทำให้เขาเริ่มดูห่างเหินจากคุณไปบ้าง